จริงเรื่องนี้มันเกิดมา 5-6 ปีแล้วนะคะ5ปีกว่าๆซึ่งเริ่มจากเขาเข้ามาก่อกวนหว่าใน Twitter ก็สำหรับเรามันก็เป็นเรื่องน่ารำคาญนะคะซึ่งไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอาหวานก็เลือกที่จะโอเคไม่ได้อะไรคือรำคาญมากๆแล้วก็แค่เลือกเล่น Twitter ไปแล้วหวานก็มาเล่น Instagram แล้วพอมาเล่น Instagram เนี่ยก็เจอบุคคลคนนี้เข้ามาก่อกวนในลักษณะคำพูดซึ่งทั้งหยาบคายแต่เลเวลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใครลงรูปกับหวานคนนั้นถ้าเปิดเป็นพับลิกอยู่ก็จะต้องโดนเข้าไปแอดอิสมีหวานในรูปต่อๆไปที่มีหวานแล้วก็จะต้องโดนแท็กถึงหวานแล้วด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงหวานอยู่ตลอดเวลาจะมีช่วงที่ทนไม่ไหวพีคๆคนรอบข้างนี่คือบอกตลอดว่าเฮ้ยทำอะไรสักอย่างเฮ้ยจัดการไปเลยแบบคนรอบข้างอ่ะเป็นคนที่ไม่ไหวแต่หวานน่ะเป็นคนที่แบบช่างมันเถอะเพราะดูจากภาษาที่เขียนแล้วเนี่ยมันน้องเขาหรือบุคคลคนนี้เขาน่าจะป่วยอ่ะเพราะดูแล้วเขาก็ไม่ปกติอ่ะหวานไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเปล่าแต่ว่าสำนวนการเขียนของเขาอ่ะมันไม่ปกติอ่ะค่ะแล้วคนที่รู้จักเราเขาเข้าใจก็แล้วไปแต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้จักเราเลยเขาต้องรู้จักเราจากคำที่คนนี้เขียนหรอแล้วมันแปลได้หลายแบบนะคะมันแปลได้ว่าเราถ้าคนอ่านแล้วเข้าใจว่าคนนี้เป็นคนไม่ปกติเขาก็จะสงสารเราแต่ถ้าเขาอ่านแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊หรือคนนี้ไปมีปัญหากับคนอื่นมันก็คือเท่ากับภาพลักษณ์เราหรือสิ่งที่เราทำมามันไม่ดีหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีความลามกมากขึ้นเรื่อยๆในคำที่เขาใช้มันเริ่มมีความรุนแรงอยู่ในถ้อยคำแบบเชือดหั่นปาดคออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหวั่นว่ามันน่ากลัวแล้วก็เริ่มไปวงกว้างไปถึงชื่อพ่อแม่หวานลามไปถึงผู้ใหญ่ในวงการหลายคนทั้งที่หวานรู้จักและไม่รู้จักเพราะว่าบุคคลคนนี้เคยกล่าวคำหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้หวานรู้สึกว่าหวานอยู่ไม่ได้ละเขาพูดแอเรียบ้านหวานถูกเขาพูดถนนที่หวานอยู่ถูกแล้วก็ตามด้วยคำด่าของเขา แล้วก็มีชื่อหมู่บ้านเหมือนตั้งใจจะส่งสัญญาณหวานไม่แน่ใจรู้สึกแบบนั้นแต่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้น มันรู้สึกไม่ปลอดภัยหวานเป็นคนจอดรถหน้าบ้านนะคะแล้วหวานก็กลับบ้านไม่เป็นเวลาด้วยงานของหวานบางวันจะกลับเร็วบางวันจะอยู่บ้านหรือบางวันจะกลับดึกถึงจะเป็นหมู่บ้านมียามีอะไรแต่มันก็มีสิ่งเกิดขึ้นอ่ะนะใช่ค่ะผู้จัดการหวานเนี่ยเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ แล้วหวานก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหวานเอาอีกเบอร์นึงของหวานเนี่ยขึ้นหน้า IG ไปก่อนละกัน เพื่อในการหางานใช่ไหมคะมันจะได้ต่อเนื่อง ปกติหวานใช้เบอร์ผู้จัดการหวานก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวหวานใช้เบอร์หวานก่อนละกันคือเครื่องอีกเบอร์นึงเพราะว่าเป็นเบอร์ที่หวานเพิ่งซื้อมาใหม่ขึ้นไปปุ๊บก็ได้รับ SMS เลยค่ะ SMS จากคนนี้ค่ะสาเหตุที่รู้ว่าเป็นคนนี้เพราะว่าสำนวนการเขียนหรืออะไรก็ตามอ่ะมันคือเขาอะค่ะมันจะเป็นใครไปไม่ได้อะหวานก็แบบโทรกลับไปเลยด้วยอารมณ์ต้องบอกเลยว่ามีอารมณ์นะคะหวานก็รักเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงก็แบบอ่ะเป็นเสียงคุณแม่เสียงแบบแม่ค่ะหวานก็แบบถามว่าส่งมาทำไมเค้นไปเค้นมาเขาก็บอกว่าลูกเขาเป็นคนส่งแม่เขาถามแบบคุณเป็นดาราหรือเปล่าหวานก็แบบคือถึงใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันจะต้องยังไงอะลูกคุณแม่จะมาทำแบบนี้กับคนอื่นอะไม่ได้ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้จริงอะไรเงี้ย
แบบไม่มีไม่ได้อยู่กับลูกอ่ะบอกทำไมจะไม่อยู่เมื่อกี้ก่อนที่จะรับสายอ่ะได้ยินเสียงอยู่ว่าลักษณะเหมือนแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเหมือนเวลาที่เราไม่อยากรับสายเองแล้วเรายื่นให้คนอื่นแต่เรากดรับไปแล้วอ่ะเขาถึงยอมรับว่าโอเคลูกเขาจริงๆที่เป็นคนส่งแล้วก็ป่วยแล้วก็เป็นออทิสติกแล้วก็เป็นพิการซ้ำซ้อนหวานก็เลยบอกว่าไม่ยอมแล้วแหละวันนี้เพราะมันนานมากแล้วคนรอบข้างหวานทุกคนแบบเหมือนอยากให้หวานเอาเรื่องค่ะว่าค่ะหวานก็บอกนัดครับไปเจอสอนอทองหล่อพอใกล้ๆเวลาอะไรเงี้ยค่ะพอใกล้ๆเวลาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์กลับมาว่าเขาอะมาไม่ได้แล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้หนักมากให้หวานนะให้โอกาสลูกเขาหวานก็บอกว่าอย่ามาทำแบบนี้อีกนะต้องควบคุมลูกนะต้องพาลูกไปรักษาลูกคุณถ้าเป็นไอ้โรคที่ว่ามาพาไปหาหมอเถอะเขาบอกเขาไม่มีตังค์พาไปหวานแบบมันไม่ได้ติดที่เรื่องเงินน่ะสวัสดิการอะไรต่างๆก็มีอ่ะถ้าคุณไม่มีเงินแต่คุณมีใจอยากให้ลูกคุณหายอ่ะยังไงคุณหาทางรักษาได้แต่นี่คือคุณไม่อยากไงคือเราก็สวนกลับไปด้วยอารมณ์อ่ะนะคะว่าก็ไม่ได้แบบนิ่งเฉยอ่ะคือคนมันเจอมามากอ่ะก็จบกันไปเขาบอกว่าลูกเขาจะหยุดอยู่ได้ 4-5 วันคาดหวังไหมนาทีนั้นตอนที่คุยกับแม่แล้วจบไปแล้วตอนนั้นหวานสบายใจขึ้นไหมคะก็สบายใจขึ้นนะคะหวานรู้สึกว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไม่ใช่บอทเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆเพราะว่าเหมือนหลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นโปรแกรมบางคนบอกเป็นโปรแกรมผ่านไปคนบอกเฮ้ยเป็นนู่นนี่แต่คือพอเราได้ยินแล้วว่าบุคคลเนี้ย identify ได้มีตัวตนจริงๆก็คือโล่งใจว่าโอเคเรากำลังดีลกับคนแต่สิ่งที่หนักใจตามมาคือเขาเป็นคนน่ะเข้าใจว่าจะถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาจะมาโผล่เราที่ไหนบ้างเขาก็หยุดอยู่ได้ 4-5 วันแล้วเขากลับมาใหม่ในลักษณะที่เข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะก็เข้มข้นหนักขึ้นทุกวันมาตั้งแต่กันยาตุลาก็หนักขึ้นมาเรื่อยๆนั้นมันก็เพิ่มเลเวลมาอยู่แล้วล่ะก็เรื่อยๆอะค่ะก็เรื่อยๆอยู่หายไป4วันหลังจาก4-5 วันไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะหวานขอพูดว่ามันไม่ถึงอาทิตย์ที่บุคคลคนนี้เขาหยุดกระทำการแบบนี้ค่ะแล้วมาเข้มข้นช่วงปีใหม่ที่หวานไปเที่ยวแล้วก็ลงรูปแบบชุดว่ายน้ำหวานไปทะเลอะนะคะเพื่อนเนี่ยต้องโทรมาเลยขนาดปีใหม่อะไม่มีใครเขาอยากยุ่งเรื่องของกันและกันอะว่ารับโทรศัพท์เป็น20สายทั้งจากเพื่อนทั้งจากคนรอบตัวว่าแบบทำไมอะเกิดอะไรขึ้นแบบมันมาเป็นร้อยข้อความเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ลามกไม่ปลอดภัยอะโหเรื่องบล็อกนี่ไม่ต้องพูดเลยค่ะบล็อกเป็นร้อยอะค่ะบล็อกเป็นร้อยให้คุณตำรวจดูให้ที่ปอทอดูคือเขายังแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยอ๋อหวานแบบใช่ค่ะคนที่อ่ะหวานไม่บล็อกหวานจะเปิดให้ดูก็คือเราบล็อกแบบเป็นจริงเป็นจังบล็อกทุกครั้งบล็อกทุกครั้งค่ะจะถามว่าตั้งแต่หวานไปแจ้งความยังมีอีกไหมคะมีค่ะทุกวันนี้ก็มีค่ะจนทำให้หวานเนี่ยเหมือนขี้เกียจที่จะลงอะไรแล้วอะถ้ามีอะไรอยากพูดถึงเขาได้อยากพูดอะไรกับเขาไหมไม่อยากพูดค่ะมันมากแล้วอะค่ะทั้งพูดกับคุณแม่เขาบางทีหวานก็แอดไปหาเขาในคอมเมนต์นะคะเขาก็ด่ากลับมาด้วยภาษาของเขาเขาคือตัวเขาหรือแม่ตัวเขาค่ะในไอจีบางทีหวานก็เล่นหวานก็แกล้งหวานก็ยอมรับนะหวานไม่ใช่แบบหนูนั่งแบบให้โดนกระทําอย่างเดียวหวานก็มีบ้างที่หวานแบบไม่ไหวละวันนี้หวานจะแกล้งแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยเพื่อนที่เคยแบบเอาเลยเพื่อนก็แบบเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันว่าอ้าวทำไมแบบอยู่ดีแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยสลับกันมาตลอดเวลาค่ะคือหนึ่งยังยืนยันว่าถ้าเขาไม่ได้มารู้จักถนนบ้านหวานพร้อมกับชื่อหมู่บ้านหวานก็อาจจะยังทนต่อไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ลามปามไปถึงผู้ใหญ่ที่หวานเคารพนับถือจนเขาต้องยกหูโทรศัพท์มาถามหรือเพื่อนหวานที่ต้องหยุดปีใหม่ไปเที่ยวแล้วต้องโทรมาหาหวานในเวลาที่หวานเที่ยวเพื่อจะถามว่าโอเคหรือเปล่าหวานก็ยืนยันว่าก็จะมีปีที่6ปีที่7ต่อไปนะคะแบบนี้อีกเพราะขนาดเราแจ้งความก็ยังไม่หยุดนะคือหวานก็รู้สึกว่าคุณไม่ใช่แฟนคลับเราคนคุณไม่ใช่อะไรอ่ะคุณเป็นใครอ่ะ
หวานอยากรู้แค่นี้ว่าคุณต้องการอะไรจากหวานหวานใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องแบบนี้มานานจนหวานน่ะก็จะสังเกตเราอยู่ร่วมกันมานานเราอยู่ร่วมกันมานานนะคะกับความจิตของบุคคลคนนี้แล้วพอเห็นหน้าเขาแล้วแบบก็ไม่ได้แปลกใจกับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าแบบเราคนแบบปกติแล้วโอ้โหหน้าอย่างนี้ไม่น่าเลยอ่ะโหคนนี้ไม่น่าเป็นแบบนี้เลยหน้าตาไม่ใช่เปล่าหวานเห็นแล้วหวานแบบเออใช่แล้วแหละสมคู่หน้ากับพฤติกรรมอะค่ะไปในทางเดียวกันมากเลยอะจากสงสารหวานก็เริ่มไม่สงสารแล้วหวานสงสารตัวเองมากกว่า